สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องสาวอีสานไล่อินสวีเดนอีกแล้วนะจ้าวันนี้เปียวกะเพิ่งเลิกงานนะคะท่านผู้ชมเปียวกะดูดฝุ่นภายในร้านแล้วก็ปูผ้านะคะปูผ้าในร้านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปเปียวกำลังจะกลับบ้านนะคะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะคือการทํางานของเปียวนะคะทําคนเดียวทําความสะอาดเมิดเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเปียวจะมาพูดถึงการทํางานของเปียวเนาะค่ะที่เปียวเปิดเป็นบริษัทขนาดเล็กเนี่ยค่ะข้อดีก็ข้อเสียเนาะค่ะเนาะข้อดีเลยนะคะท่านผู้ชมเปียวได้แบบว่าได้พักในเวลาที่เขาอยากพักนะคะแต่ว่าข้อเสียคือเวลาลูกค้ายกเลิกสินะคะเปียวบ่มีลูกค้าเปียวก็บ่ได้เงินเปียวโมโหนะแม่ค่ะเปียวให้ลูกค้าเปียวจะมีลูกค้าอยู่ประมาณแบบว่าลูกค้าจะมีอยู่นี่นะคะเขาจะเป็นอย่างที่แบบว่าเวลาเขาไปหาหมอฟันหรือไปอีหยังเสียแล้วก็ช่วงโรคมาเนาะค่ะถ้าผู้ใดไข้ผู้ใดป่วยถ้าเขายกเลิกเวลาคือบ่เสียเงินนะคะแต่ลูกค้าบางคนสินะคะยกเลิกกระชั้นชิด30 นาทีบางคนลืมเวลาแล้วเฮ็ดให้เปียวเสียเวลานะคะมือวันจันทร์นะคะเปียวว่าง4 ชั่วโมงนะแม่ค่ะแล้ววันนี้เปียวโมโหเปียวบอกว่าเป็นอย่างเธอคือลืมเวลาดูแทะอัน2 อาทิตย์ที่แล้วเธอก็ลืมแล้วอันนี้เธอก็ลืมอีกฉันไม่ได้จดไว้เปียวเลยบอกว่าเธอรู้บ่ว่าฉันทํางานเนี่ยฉันใส่อย่างนะเขาเป็นว่าอย่างฉันทํางานฉันเต็มที่กับการทํางานแล้วแบบเธอเหตุทั้งสี่มันเสียระบบของฉันแล้วเปียวบอกว่าไม่ต้องจองเวลาแล้วถ้าฉันมีเวลาว่างเดี๋ยวฉันจะโทรไปหาเธอเองไปเลยว่าสิคือเปียวเสียความรู้สึกนะแม่ค่ะแบบว่าบอกเขาจัก3 ชั่วโมงล่วงหน้าเนี่ยเขาจะได้หาลูกค้าได้จริงๆนะคะบางคนลืมเวลาก็ลืมส่งข้อความไปกับบออ่านแล้วแบบคือเปียวจะต้องนวดลูกค้าแล้วเปียวจะต้องแบบส่งข้อความไปเตือนลูกค้าได้จะลูกค้าโทรมาหรือว่าลูกค้าจ่ายตังค์คือเขาเฮ็ดผู้เดียวนะแม่ค่ะเปียวก็จะตัดลูกค้ากลุ่มนี้ออกไปแล้วบางลูกค้าบางคนน่ะฉลาดนะคะหัวหมอบัตรของขวัญหมดอายุจังซี่นะคะเฮากับเฮาซอยนะคะแบบน้ําใจของคนไทยเนาะจะมีน้ําใจแต่การที่เฮามีน้ําใจคนก็จะมักเอารัดเอาเปรียบจังซี่นะคะจะแบบมาฉลาดกับเฮานะคะเฮ็ดดุเฮ็ดนําเขาเปียวกันเลยว่าให้เธอเข้าใจความหมายของการว่าเกรงใจฉันบ่เปียวว่าให้นะแม่ค่ะท่านผู้ชมเรื่องที่เฮาก็เหลืออดแห่งเห็นเฮาเป็นคนใจดีมีน้ําใจแห่งอันใดตอดได้ก็ตอดนะแม่ค่ะเปียวก็เลยว่าให้ฝรั่งอยากอายนะแม่ค่ะแล้วเปียวเว้าดังเปียวเว้าค่อยแล้วตึกที่เปียวอยู่มันเป็นตึกที่ข้างหน้าเปียวนี่ก็เป็นออฟฟิศคนก็ทํางานอยู่ประมาณ 3-4 คนนะคะเปียวเจออย่างหลายอย่างมากเลยท่านผู้ชมการที่เฮาเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กเฮาต้องดูแลตัวเองนะคะเฮงบางคนนะคะมีฉลาดอีกแบบประมาณว่าคือเฮาให้ล่วงหน้าเป็นปีนะคะแล้วบัตรเปอร์เซ็นต์กูจะหมดเวลาโอเวลาวันนี้หรือพรุ่งนี้จ้ะจะจองเวลาวันนี้ก็พรุ่งนี้เปียวบ่มีเวลาให้สิไปก่อนเลื่อนออกไปก็พอถึงใกล้วันมันก็คือแบบหาขอแก้ตัวให้มันยาวออกไปคือการทำงานของเปียวเจออย่างหลายหลายหลายอย่างนะคะบางอาทิตย์เปียวแบบเครียดนะแม่ค่ะจนเปียวแบบเงียบคือวันนี้นะคะลูกค้ายกเลิกเวลาเปียวบ่เห็นเปียวบ่เห็นนะคะเวลาเปียวทำงานเปียวมาเห็นอีกทีนึงจนสวยแล้วนะแม่ค่ะเปียวก็เลยแบบเสียความรู้สึกแล้วลูกค้าคนนี้มีปัญหาการจองเวลามากแล้วก็ไล่หนีกับบ่หนีเด้อค่ะนะคะท่านผู้ชมมักการบริการของเฮาแต่เป็นคนที่บ่สนใจขอความเฮาโทรหาหรือเฮาส่งขอความหาเฮาเตือนแล้วแม้กระทั่งกับเบอร์อีเมลของเฮาเนี่ยค่ะเชื่อมโยงกับเขาเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าเขามานวดกับเฮามือใดคือในต่างประเทศนะคะเขาสบายเกินนะคะแล้วเขาก็เลยกลายเป็นคนแบบบ่ค่อยรับผิดชอบบางอย่างนะคะกับเกี่ยวกับเวลานะคะถามว่าฝรั่งเป็นคนตรงต่อเวลาแม่นบ่แม่นนะคะแต่ก็บ่ได้ทุกคนลูกค้าเปียวเนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจองเวลาหรือว่ายกเลิกหรือว่าลืมเวลาครั้งแรกเปียวก็จะให้อภัยครั้งที่สองเปียวจะเตือนแบบสุภาพนะคะ
ครั้งที่สามเดี๋ยวก็จะบอกว่าเธอลองไปที่อื่นเธอมาสิเพราะว่าไปที่อื่นนี่ต้องเสียเงินนะคะแต่เปียวบ่เคยเอานี่บ่เคยเก็บเงินนะคะมันก็เฮ็ดให้เฮาขาดทุนแล้วก็เฮ็ดให้เฮาเสียเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่เปียวชอบในตัวฝรั่งนะคะเวลาเปียวเขาเฮ็ดอย่างบ่ถูกแล้วเปียวติเขาแล้วเปียวบอกเขาคือเขาบ่เครียดเห็นไหมคะแต่ก็มีคนเครียดบ่มีค่ะ1%บางคนก็แบบบางคนบอกเปียวฉันขอโทษเด้อเธอใส่ฉันจ่ายตังค์ซําใดเปียวบอกบ่เป็นหยังเปียวบ่เอาตังค์แต่อย่าลืมเวลาฉันก็พอเปียวก็จะว่าสิแล้วลูกค้าก็จะจําแม่นแล้วก็จะบ่เฮ็ดอีกสินะคะแต่คนที่เป็นลูกค้าเกรดแย่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆก็แบบว่ากระเทอลูกค้าหลายอยู่แล้วบ่เป็นหยังดอกขาดฉันไปคนนึงหูบ่ทันบ่ชมเปียวศูนย์ไปวางใดเปียวบอกว่าเธอบ่ต้องมาคิดแทนฉันการทำงานของฉันแค่เธอมาให้ตรงเวลามาบ่ได้ก็ให้บอกการที่เธอยกเลยเวลาภายใน30นาทีหรือเธอเริ่มเวลาผู้ใดจ่ายฉันไปว่าสิเธอบ่ต้องคิดแทนถัดฉันจะทำงานจากคนหรือว่าฉันจะยกเลยเวลาตอนใดอย่างสินะคะเพื่อบอกว่าให้นี่แหละค่ะคือการทำงานในต่างแดนเนาะค่ะมันก็จะมีเรื่องให้เฮาต้องแก้ไขในแต่ละวันนะคะบางสิ่งบางอย่างมันก็ทำให้เฮาโตขึ้นนะคะเปียวมาทำช่อง YouTube มันก็ทำให้เปียวโตขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเปียวก็ทำงานนวดเปียวก็เจอคนมากมายหลากหลายอาชีพมันก็ทำให้เฮาโตขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะสิ่งใดที่ดีเปียวก็เอามาพัฒนาเจ้าของสิ่งใดที่บ่ดีเปียวก็ปล่อยผ่านนะคะกว่าจะเติบโตได้ก็เมียค่ะหัวเปียวงอกหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเมียหลายทั้งเทียบไปกระทอกบางทีไปกับเงียบจังซี่นะคะเลือกที่จะเงียบบ่พูดถ้าพูดไปแล้วกับลูกค้าบางคนมันบ่เกิดประโยชน์ไปก็เงียบแล้วก็หันหลังให้พ้องซี่ค่ะนี่แหละค่ะคือชีวิตอยู่ในต่างแดนเฮาก็ต้องต่อสู้หลายอย่างค่ะท่านผู้ชมบ่แม่นประเทศเฮามันบ่แม่นเฮาบ่ได้มันก็ยากหลายอย่างแต่เปียวภูมิใจนะคะที่วันนี้เปียวอยู่ตรงนี้แล้วก็เปียวเปิดร้านเดือนหน้านี้ครบ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมเปียวตื่นเต้นมากเลยเป็นอีหยังที่ประสบการณ์ในชีวิตทําให้เปียวเติบโตขึ้นทุกครั้งเปียวก็มาเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังเนาะค่ะว่าการทํางานถ้าเฮาต้องพบเจอคนแบบนี้เปียวแก้ไขแบบใดเปียวบ่ได้เก่งนะคะแต่เปียวมาเล่าสู่ฟังมันเฮ็ดให้เฮาน้อยอะค่ะบางทีถ้าเฮาจะไปเสียเวลากับคนแบบนี้มันบ่ได้ทําให้เฮาดีขึ้นนะคะสู่เฮาหันหลังให้คนแบบนี้แล้วก็ไปสู่กับให้พลังดีๆกับคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวเฮาดีกว่าแม่นบ่คะท่านผู้ชมจังใดเปียวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังแรงใจให้เปียวนะคะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย